การตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์โตะศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูไก่กอแลกกับเมนูชิคเก้นพาร์เมซานพิซซ่าไปลุ้นกันได้เลยขอชิมพิซซ่าก่อนนะคะอู้ชีสยืดๆร้อนๆเลยอย่าโถขออนุญาตเอาออกนะคะเฮ้ยครับเฮ้ยคุณเท็ดดี้ก็ไม่ทานผักเหมือนกันนะผมกินเอาเหรอผมมั่นใจเลยว่าคนที่ไม่กินผักแล้วกินอันเนี้ยเขาจะกินได้มันอาจทำให้หนูรู้สึกว่ามันไม่อร่อยเลยก็ได้อะไม่เป็นไรผมยอมผมสนับสนุนให้คนไทยกินผักนะครับโอเคค่ะลองดูก็ได้งามเอาหนังโหระพาหาละโพมุกอะไรเนี่ยต่อของคุณนาราดีกว่านะเนี่ยดูร้อนอยู่เลยนะฉ่ำเลยนะเนี่ยอันนี้เป็นไงบ้างพอทานแล้วรู้สึกมีหอมๆของกินพริกแกงแล้วก็ได้ความกลมกล่อมพอทานคู่กับอาจารย์แล้วมีทั้งเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดมันเลยตัดกันได้ดีเลยอะของเราไม่พูดอะไรเลยนะครับของคุณเท็ดดี้เนี่ยก็หอมตอนแรกคิดว่าอกไก่เอามาอบแล้วมันจะแข็งแต่มันก็นุ่มนะมีเท็กเจอร์ของขอบที่กรอบๆแล้วก็ขอบคุณนะคะที่เปิดโลกให้รู้ว่าโหระพามันก็ดีนะคะเออชอบเลยโหระพาก็ไม่แพ้แตงกวาครับนี่มาคุณไม่โหวตเรามา3ครั้งแล้วตั้งแต่คุณเข้ามาเอาแต่ครั้งนี้มันอาจจะทำให้ผมเปลี่ยนใจก็ได้ครับโอเคเราจะรอดูกินก่อนครับกินก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าแบบตัดสินแบบเดิมมันถูกแล้วโอ้คุณเท็ดดี้เนี่ยชอบกินขิงเหรอครับเนี่ยฮะขิงเก่งจริงโอ้ยยืนยืดอยู่เลยเนี่ยรับหมับเข้าไปนี่ทำไมบอกว่าอกไก่นะไม่รู้รู้ดิเราพูดเพื่อพูดหยอกหยอกครับหยอกหยอกชีสละมุนนะครับขอบกรอบหอมชีสแล้วก็ไก่นุ่มครับของคุณนานาเริ่มจากไก่ก่อนนะครับอยากกินไม้เหมือนกันว่ะสบายฮะพอดีเลยจริงเปล่าจริงคราวที่แล้วก็ชมเราแบบเนี้ยอร่อยมากเลยครับแล้วก็ปึ้งบวชเท็ดดี้อุ๊ยงั้นผมเห็นดีกว่าครับผมสวัสดีครับคุณเท็ดดี้โอ้โหแหมน่าทานนะครับเอาตกเอาเฮ้ยเหมือนล้างไม่ดีแล้วนะเวลาที่เลือกของใครแล้วทำตกเนี่ยอย่าเพิ่งวัดกันตรงนี้นะครับวัดกันที่รสชาติดีกว่ากรอบนะครับหอมชีสครับแต่ดูนุ่มนะฮะเหมือนหมูบะช่อเลยครับคล้ายๆกันจะเป็นไงผมว่าของคุณนานาก็น่าสนใจเหมือนกันครับเนี่ยอุ๊ยขอโทษครับทำตกทั้งคู่เลยมันแฝงแฝงเค็มไปไหมไม่ครับไม่เค็มรสชาติเข้มข้นมากเลยครับกลมกล่อมเลยครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูของใครจะอร่อยที่สุดนับ1 2 3เฮ้ยโอเคมันเป็นเรื่องของรสนิยมแล้วกันนะฮะอย่าพูดเลย2ทีแล้วนะแป๊บนึงเข้าใจความรู้สึกหรือยังล่ะขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับไม่น่าเคี้ยวเครื่องแกงเมื่อวานเลยเอาเป็นว่าวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟต์โตนะครับก็หมดเวลาลงไปแล้วครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเทปต่อไปเราต้องชนะแค่อกไก่ทอดลาช็อปพิซซ่าสำเร็จรูปธรรมดาอ่ะโอเคต่อเสียบปลั๊กตรงไหนเหมือนทุกคนอ่ะเจ๊กูไม่ได้โง่ขนาดแบบเห็นปลั๊กแล้วกูเสียบไม่เข้าเข้าใจใช่ป่ะอ๋อสามตาไม่มี